สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชินลิชแนลนะครับก็อยู่กันในเกม One Piece Bounty Rush กันอีกแล้วนะครับก็วันนี้ผมจะพามาดูแท็กแมทเทิลนะครับซึ่งเป็นอีเวนต์ใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเมื่อวานนี้เลยนะครับก็คือวันที่16นะครับผมเป็นอีเวนต์22นะครับผมก็คือเกี่ยวกับผู้เล่น1คนจะเลือกตัวละครมา4ตัวไม่สนว่ามีซัพพอร์ตในทีมนะครับเอาแค่ตัวละครเพียวๆกับความสามารถของตัวละครแล้วก็พวกแท็กเหรียญหรือการอัพบูทของตัวละครนั้นก็จะมาจับคู่แล้วแมตช์กันเพื่อมาสู้กันเหมือนฝั่งละ2-2ยึดธงกันก็ใครที่2ธงก่อนก็จะเป็นผู้ชนะนะครับส่วนใครที่ไม่ได้ธงหรือว่าถ้าเกิดจำนวนธงเท่ากันก็อาจจะเสมอไปนะครับผมส่วนเรื่องของตัวเกมเนี่ยมันไม่ต่างอะไรกับแพทเทิร์นที่จะเอาแบบคิวอย่างเดียวเหมือนก่อนหน้านี้เลยแต่ว่าแค่มีกิมมิคเล็กๆก็คือการดึงธงหรือแย่งธงกันแค่นั้นเองครับเพื่อที่จะได้ว่าสามารถจบเกมได้เร็วขึ้นถ้าเกิดสมมติว่าความสามารถของตัวละครนี้มันต่างกันมากๆนะครับก็จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมมีเกมเพลย์มาให้ดู3เกมเพลย์นะครับโอเคครับแล้วก็ถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับโอเคครับมาอยู่กันในเกมแรกนะครับก็หลังจากเริ่มมาเราก็จะได้คู่ที่เราทีมเราแล้วก็จะเห็นทีมฝั่งตรงข้ามนะครับเราสามารถเลือกตัวละครได้ว่าจะเลือกตัวอะไรลงเป็นตัวแรกนะครับผมก็เลือกแชงค์นะครับผมมาตัวแรกอันนี้ทีมผมเขาเอาเพโรน่ามานะครับผมฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นลูฟี่โอนิกาชิมะกับลูฟี่รอนะครับบูธ2ทั้งคู่เลยนะครับก็จะสังเกตว่ามันจะมีแค่ธง A กับธง B ครับแล้วก็ทำตามหน้าที่เหมือนเล่นเกมปกตินะครับก็คือสายหมัดหรือสายวิ่งก็วิ่งเข้าไปเพื่อจะยึดธงฝั่งตรงข้ามเลยส่วนฝั่งโลกก็มากันธงตัวเองนะครับเพราะว่าอันนี้รู้สึกว่าธงมันจะดึงง่ายกว่าใน4-4นะครับมันเกจมันจะลดลงไวกว่าเติมก็ไวกว่าเนื่องจากว่าแมปมันน้อยด้วยมั้งครับแมปมันเล็กค่อนข้างเล็กเลยทีเดียวแบบไม่มีอะไรครับก็ฆ่าไปเรื่อยๆครับแล้วก็ยึดธงไปเรื่อยครับโอเคได้ไปแล้ว1ครับนี่เราก็ต้องไปช่วยเพื่อนนะครับเพื่อนจะดึงธงเอาเดินลูกหลงไปด้วยเลยโอ้ยหลบได้ครับได้โอ้โหโดนเต็มๆอันนี้ผมน่าจะไม่รอดละโดนเขาฟันก่อนแต่ไม่เป็นไรครับธงยังเท่ากันอยู่นะครับแต่เหมือนฝั่งเขาจะมายึดธงคืนแล้วนะครับซึ่งจริงๆอ่ะตอนเราตายตัวละครเราตายนะครับเราสามารถเลือกตัวละครใหม่ตัวสู้ได้อันเนี้ยก็คือมันจะพีคตรงที่ว่าเราสามารถเลือกตัวละครของเพื่อนเราได้นะครับซึ่งมันมีทั้งข้อดีทั้งข้อเสียนะครับการเลือกตัวละครของเพื่อนมาแทนตัวละครของเราเนี่ยจริงๆผมแนะนำว่าถ้าไม่จำเป็นจริงๆอ่ะอย่าเลือกตัวละครของคนที่เขาอยู่ในทีมเราเลยนะครับเพราะว่าบางทีเขาอาจจะเก็บไว้แบบเป็นตัวถนัดเขาแล้วเราเอาตัวที่เราเล่นไม่ถนัดมาเล่นแทนเขาแล้วเราทำตายฟรีอย่างเงี้ยแทนที่จะเป็นประโยชน์กับไปถ่วงหนักกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำว่าควรที่จะเลือกตัวละครของตัวเองก่อนนะครับอันนี้ครับก็คือเราก็สามระหว่างที่เราโดนยึดธงไป2ธงอ่ะมันจะมีเวลานับถอยหลังประมาณ25วินะครับผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดครบเนี่ยก็คือเกมก็จะจบเลยนะครับถ้าแย่งคันก็ยังโอเคเราก็สามารถที่จะกลับมาเล่นแบบเกมเพลย์ปกติได้อันนี้ก็ยื้อธงกันไปนะครับพยายามไม่ให้เขายึดนะครับเดี๋ยวไม่ได้ประมาณ47วินะครับผมก็พยายามกันไว้นะครับเอาตัวเขาแรกนะครับผมโอ้โหโดนต่อยผัดกันครับพยายามผมก็พยายามไล่เขาออกจากธงเหมือนกันครับแล้วก็เห็นเพื่อนยืนยึดธงแล้วผมก็ไปธงฝั่งตรงข้ามเลยครับเพื่อที่จะไปยึดเลยเผื่อจะได้2ธงก่อนจบเกมครับเรียบร้อย2ธงครับผมตอนนี้ก็แค่ไปขัดเขาครับอย่าให้เขาดึงธงกลับมาได้เราก็จะได้2ธงครับเรียบร้อยครับผมก็คิดว่าน่าจะจบแล้วนะครับเกมแรกทันด้วยโอเคนึกว่าจะเสียธงหนึ่งซะแล้วโอเคครับจบไปแล้วนะครับเกมแรกแล้วเราไปดูเกมต่อไปกันเลยครับ
โอเคครับเกมนี้ผมก็เพื่อนร่วมทีมผมมีหนักดำด้วยนะครับผมก็เลยเลือกแชมป์เหมือนเดิมครับเพราะว่าอย่างน้อยมีตัวโล่หนึ่งตัวเพื่อกันทงให้เราก็จะดีนะครับผมอย่างน้อยก็อุ่นใจนะครับเวลาที่เขายืนกันทงให้เราไปบุกทง2ได้โดยที่ไม่ต้องกังวลมากเพราะว่าอันนี้ต่อให้เป็นสายหมัดก็ดึงทงได้ไวไม่ต่างกับสายวิ่งเท่าไหร่นะครับผมว่ามันไม่ต่างกันมากนะเพราะว่ามันเกรดมันค่อนข้างไวจริงๆโอ้เราเจอโรเจอร์กับแชงค์นะครับฝั่งนู้นก็มาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงโอเคครับผมวิ่งเหมือนเดิมนะครับวิ่งไปที่ทง B เลยเพื่อพยายามยึดนะครับอันนี้ผมเห็นเขาแดดนะครับก็เลยสาดไปเลยครับโดนเต็มๆนะครับเขาสาดกลับนะครับแต่ผมเล่นมุมเอาหนวดดำมาช่วยนะครับโอ้โหหนวดดำเขาฆ่าโรเจอร์ได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยเหรอเนี่ยถือว่าดีมากๆครับได้2ทงแล้วนะครับก็พยายามอย่าให้เขาดึงทงคืนได้นะครับก็ยึดคนละทงกันไปเลยครับพยายามถ่วงเวลาไว้กระเด็นสโลว์ด้วยต้องไปขัดเขาครับดูนะครับว่าสังเกตนะครับว่ามันดึงทงค่อนข้างไวมากๆเลยนะครับขนาดเป็นสายโล่นะฮะผมเลยคิดว่าความเร็วในการดึงทงเนี่ยแทบไม่ต่างกันเลยนะครับในโหมดนี้ครับเขาหลบได้นะครับโอเคโอ้โหโดนสกิลทีเดียวเขาติดบูทนะครับเลยโดนวันช็อตคิวไปเลยนะครับต้องรีบเกิดแล้วมาช่วยเพื่อนนะครับผมก็เลือกลูฟี่ลิวโอมานะครับใส่ไว้ก่อนเลยครับสกิล2แล้วรีบดึงทงครับสวนครับ เขาใช้สกิล2พอดีใช้แบ็คโฮพอดีก็เลยไม่มีดาเมจเกิดขึ้นนะเพื่อนเรามาช่วยนะครับรู้สึกเหมือนตาที่เพื่อนเราจะแบกนะครับผมโอเคเราเห็นแล้วนะครับว่าเขาเอาลูฟี่ไปดึงทงเรานะครับก็เลยรีบวิ่งมาขัดได้2ทงแล้วนะครับเพื่อนเราดึงทงได้มานะครับก็ขัดไปก่อนนะครับโอ้ยไม่ได้อีกเจอโอเด้งซะด้วยได้โอกาสก็ดึงทงไปเลยครับผมเรียบร้อยครับผมอันนี้ที่จบเกมเนี่ยเพราะว่าตัวละครฝั่งตรงข้ามเขาตายหมดนะครับโอเคครับไปดูเกมต่อไปครับเกมนี้เป็นเกมสุดท้ายที่ผมได้คอร์ดไว้นะครับผม อันนี้สังเกตได้ว่า ทีมฝั่งเรานะครับเลือกตัวละครที่แบบสเต็ปน้อยสุดในการลงผมก็ไม่รู้ว่าเขาตั้งใจหรือเปล่านะครับอันนี้ผมจะยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะครับว่าพอเขาเลือกตัวละครที่สเต็ปน้อยมาเนี่ยเหมือนเขาต้องการจะไปโยนแล้วก็เพื่อจะเปลี่ยนเอาตัวละครของเรามาเล่นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ชัวร์นะครับแต่ว่าก็อยากให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงแต่จริงๆผมอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่แรกตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าแนะนำให้ใช้ตัวละครของตัวเองก่อนนะครับถ้ามันไม่จำเป็นจริงๆก็อย่าเพิ่งไปใช้ตัวละครของเพื่อนร่วมทีมเลยมันค่อนข้างจะทำให้เพื่อนร่วมทีมอาจจะลำบากเอาหรือเปล่าครับเพราะบางทีอาจจะเป็นตัวแบกเขาหรือเปล่าที่เขาจะเก็บไว้เล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเริ่มมาเขาปล่อยตายเลยครับเพราะว่าเอาตัวที่จัดน้อยที่สุดมาแบบตั้งใจนะครับแล้วก็เอาตัวละครที่เป็นของผมเพราะถ้าเกิดดูตอนต้นเกมนะครับเขาไม่มีลูฟี่โอนิกาชิมะนะครับเขาเอาลูฟี่ผมมาผมก็เลยส่งสติ๊กเกอร์ว่าทำไมทำแบบนี้อะไรเงี้ยจริงผมเอาไว้เป็นตัวแบกนะครับเพราะว่าแชงมันไม่อึดพอที่จะยืนได้จนจบเกมปกติถ้าคือถ้าเกิดแชงตายผมก็จะเอาลูฟี่โอนิกาชิมะมาลงเล่นต่อนะครับผมก็ยังแบบไม่รู้ว่าทำไมเขาคิดอะไรอยู่ทำไมถึงเขาไม่เล่นตัวละครของตัวเองก่อนอะไรเงี้ยเนี่ยผมก็ตายจริงอย่างที่คาดไว้ว่าจริงๆปกติผมจะเอาลูฟี่ลิโอมาเนี่ยเขาตัวละครผมมาเล่นนะครับซึ่งระหว่างที่เพื่อนร่วมทีมเอาตัวละครเรามาเล่นนะครับเราไม่สามารถเลือกตัวละครตัวนั้นซ้ำได้นะครับผมก็เลยเลือกคิดมาแทนนะครับก็ช่วยกันกันทงครับแต่ว่าทำไงได้ครับเขาเลือกตัวละครผมไปแล้วอ่ะก็ต้องยอมนะครับ
จะต้องเล่นต่อไปได้แค่สองสติกเกอร์ร้องไห้ให้เขารู้ไว้เฉยโดนหมดดำพยายามยึดทองนะสกิลหนึ่งไปก่อนครับโอเคแล้วก็วิ่งมาดึงทองรอโอเคครับโอ้โหโดนอีกแล้วดูดได้บ่อยจริงๆเลยหมดดำตัวนี้ได้แชงมานะครับโอเคได้นะครับต่อไปก็ยึดทองครับผมเขาตาย2ตัวยังจะมาส่งสติ๊กเกอร์กูจ็อบให้ผมอีกซัดไปเลยครับผมเรียบร้อยโอ้กันทงไว้นะครับรอ17วิครับดูมินิแมปเลยครับอันนี้น่าจะพลาดโดนแย่งทงคืนนะครับผมผมวิ่งมากัน2คนนะครับน่าจะมาแค่ตัวเดียวก็พอไม่ต้องมากันถึง2คนนะไม่เป็นไรครับดึงทองคืนครับผมโอเคหมดแล้วครับ9วิเตรียมขับไว้นะครับผมอันนี้เขาวิ่งหลอกล่อนะก็แบ่งคนกันดีๆนะครับมีแค่2คนสาดสกิลสองไปตัวละครเขาน่าจะหมดนะครับก็เลยจบเกมเลยก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับเกมเพย์ทั้ง3เกมนะครับก็อยากจะทิ้งท้ายว่าโชคดีนะครับตาสุดท้ายที่ยังชนะถ้าเกิดไม่ชนะเนี่ยคือตัวละครที่ผมกะจะเอาไว้แบกอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่มีให้เล่นหลังจากที่เขาแย่งผมเล่นไปอย่างเงี้ยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเล่นตัวละครของตัวเองก่อนนะครับถ้าเกิดมันไม่จำเป็นจริงก็อย่าไปแย่งตัวละครของคนในทีมเลยถ้าเรายิ่งเราไม่รู้จักกันแล้วด้วยเนี่ยก็แนะนำนะครับว่าพยายามเล่นด้วยตัวละครของตัวเองก่อนนะครับถ้ามันตายหมดแล้วอะไรเงี้ยแล้วมันจำเป็นต้องเล่นจริงก็คือไม่ว่ากันครับมันเป็นอีเวนต์ของมันเป็นเกมเพลย์ของอีเวนต์นี้ครับผมก็นั่นแหละครับผมโอเคครับขอบคุณมากๆนะครับที่ดูจนจบคลิปนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้ผมมากๆเลยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบายครับ